รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำไปไหนครับไปวัดเสมียนหรือเปล่าคะไปครับไปไม่เป็นไรค่ะพี่หนูเหมาให้ก็ได้ค่ะจะดีเหรอครับน้องถ้าพี่ไม่อยากไปส่งหนูลงไปเรียกคันอื่นก็ได้นะคะเอ้ยไปครับไปThank you.
กลับบ้านดึกๆอย่างนี้ทุกวันเลยเหรอครับทุกวันค่ะอย่างนั้นสนใจใช้บริการผมไหมอ่ะจะได้ไม่ต้องออกมายืนเรียกรถดึกๆพี่ไม่กลัวหนูเหรอคะเรื่องมันไม่ได้มีเพียงแค่นั้นนะดิพี่มันยังน่ากลัวกว่านั้นอีกอ่ะไม่ใช่ผีก็ใช่ดิพี่ก็น้องเขาอ่ะดันปิดประตูรถไม่สนิทแล้วทีเนี้ยผมก็เหยียบเบรกกระทันหันพอดีน้องเขาอ่ะก็เลยกิ้งตกออกนอกรถไปอ่ะดิโอ้ยข้าก็ฟังอยู่ตั้งนานเฮ้ยมึงที่มันไม่ได้เรื่องเลยนะไอ้อาร์ตกูว่าถ้ามึงเจอผีจริงเนี่ยมึงคงวิ่งหนีหางจุกตูดเลยมั้งเนี่ยไอ้ซงมึงก็ชอบไปกวนประสาทไอ้อาร์ตมันก็รู้อยู่มันจิตอ่อนๆก็แกล้งมาแล้วสนุกดีลุงมันไม่ตอบโต้ดินี่อาร์ตถ้ามึงจะเล่าเรื่องแบบนี้นะว่างวังกันเลยดีกว่ายังไงมึงก็แพ้อยู่แล้วโอ้ผมไม่เคยเจอผีอ่ะแล้วถ้ามึงเจอผีขึ้นมาเนี่ยมึงจะทำไงวะมีอยู่ครั้งหนึ่งผมเคยเจอตอนนั้นผมยังเด็กๆแม่ผมต้องพาผมเข้าโรงพยาบาลอ่ะพี่ผมชักเกือบตายอ่ะถ้าอย่างงั้นคืนนี้เนี่ยมึงระวังตัวให้ดีนะเว้ยสงก็ไปหลอกมันมันยังกลัวอยู่เอ้าไอ้สงไม่กินเหล้าหรอเออผมเลิกแล้วผมดื่มแต่นมอ่ะทีนี้ก็เหลือข้าเหลือไอ้ซงเหลืออีพุทธใครจะเล่าก่อนแต่อย่าลืมนะเว้ยใครแพ้จ่ายตังค์นี่ไอ้เรื่องจ่ายอ่ะฉันไม่กลัวหรอกนะแต่ไอ้เรื่องฉันจะเล่าสิน่ากลัวเฮ้ยพูดนี่นะขนลุกเลยไอ้ซงเอาไงตกลงจะเล่าหรือไม่เล่าความจริงมึงเนี่ยน่ากลัวกว่าพีอีกนะสองพูดอย่างนี้ใช่ไหมระวังตัวให้ดีเถอะจะจับทำผัวแท็กซี่เกาหลีอ่ะเล่าก็ได้ตั้งใจฟังนะเรื่องของฉันก็ได้ตั้งใจฟังนะเรื่องของฉันมันมีอยู่ว่าเ
ของพี่พุทธน่ากลัวจริงๆเลยนะครับเล่นสกูไม่กล้าไปขี้นอกสถานที่เลยอะแต่ว่าเรื่องยังไม่จบแค่นี้นะต้องให้ต่อวะโอ้ยโอ้ยเจออะไรอย่างนี้วะเนี่ยแล้วเขายังตามมึงมาอยู่หรือเปล่าวะเนี่ยตามแล้วก็หลังจากเกิดเรื่องวันนั้นน่ะฉันก็รีบไปทำบุญให้เขาเลยอ่ะเขาก็เลยไม่มาอีกเลยอ่ะนี่ไงขี้ไม่ไปที่เป็นทางเป็นไงล่ะงั้นผมว่าเราตัดสินกันเลยดีกว่าผมให้เรื่องของพี่พุทธชนะดีเรื่องเล่าเหอะกลัวแล้วว่ะเฮ้ยเดี๋ยวดิข้ายังไม่เล่าเรื่องของข้าพวกเองฟังเลยนะเว้ยเอางี้ก่อนที่ข้าจะเล่านะข้าให้โอกาสพวกเองดื่มย้อมใจก่อนเว้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ย
ฮ้ยโอ้โหไอ้หลังหล่นมาได้ไงวะนี่แล้วเอาไงต่ออ่ะไอ้อาร์ตมึงไปเอาเทียนที่ห้องเก็บของมาปะจะมองกูทำไมกูไม่ได้ชื่ออาร์ตไปเลยมึงอ่ะไปไปดิไปสงไปเป็นเพื่อนผมหน่อยดิอะไรไป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 โอ้พี่สงไปเพื่อนผมหน่อยผมกลัวอะไรแล้วมึงก็ไปดิเร็วพี่ไปเพื่อนผมหน่อยผมกลัวเร็วมึงนี่มันอ่อนจริงเลยกลัวอะไรวะอ้าวน้ำใบเดี๋ยวกูเป็นแบ็กอัพให้มึงเองแบ็กอะไรอะพี่อยู่หูมืดกว่าพี่ก็มืดเลยดิไปพี่ทิ้งผมค่อยให้ตามันปรับแสงเข้าไปไปพี่ไม่มีอะไรหรอกนะกูอยู่นี่ที่มึงกลัวจะขี้แตกเลยป่ะเนี่ยเหม็นชิบเป๋งเลยมีอะไรตายอันนี้หรือเปล่าวะเนี่ยจริงเนี่ยเฮ้ยตกใจหมดเลยนี่อะไรของพี่วะมันก็เทียนไงมีสู้มีเสียงไปดิเอาแล้ววะทีนี้บรรยากาศมันก็เหมาะกับการเล่าเรื่องผีแล้วนู้นโหนี่ถ้าบรรยากาศเป็นหมอกก็รีบๆเล่ามันเถอะฟังให้ดีนะเรื่องของข้าเนี่ยมันเพิ่งเกิดเมื่อไม่นานมานี้นี่เองคนมันหายไปไหนหมดวะวันนี้ทั้งวันยังได้ไม่ถึง500เลยนี่ก็ตายดิวะเฮ้ยลูกค้าเอ้ยได้แล้วเว้ยไปไหนครับพี่สุขุมวิท101ครับได้เลยครับไปทุกที่ครับคันนี้ไม่ห่วงส่งรถไม่แวะเติมแก๊สครับน้องไปไหนมาครับเนี่ยเดินๆๆๆจะบ้านแฟนมาครับโอ้อาการอย่างนี้แสดงว่าทะเลาะกับแฟนมาใช่ไหมเนี่ยลุงรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเงินค่าแท็กซี่จากแฟนผมก่อนครับค่าแท็กซี่จากแฟนผมก่อนครับ
ำไมมันนานจังวะแม่ของคานตลอดเลยนะดาวรักพี่ให้เงินพี่ทำทุกอย่างเพื่อพี่ปล่อยกูพี่ชนะปล่อยพี่ชนะพี่ชนะพี่ชนะดาวจ้าปล่อยกูพี่ชนะก็หาลุงอยู่ไม่เอาค่าแท็กซี่หรอครับเดี๋ยวไม่เอาแล้วเรื่องของลุงนั่งเลยเฮ้ยแต่เรื่องของข้ามันยังไม่จบแค่นี้นะเว้ยแล้วยังไงต่อลุงแมวคาแท็กซี่หรอเฮ้ยไม่เอาไม่เอาลุงไม่เอาลุงยกให้เลยเอาไปเลยเอาไปเลยลุงยกให้ลุงไม่เอาลุงยกให้ลุงยกให้เลยลุงเราไปทำบุญให้เขาเถอะลุงตามันอยู่กับลุงเปล่าก็ไม่รู้ว่าข้าทำบุญเรียบร้อยแล้วเว้ยเฮ้ยแต่มันน่าแปลกเว้ยตอนก่อนที่ข้าจะทำบุญน่ะไม่มีใครขึ้นรถข้าเลยสักคนว่านะลูกค้าลุงอ่ะเห็นวิญญาณสองผัวเมียนั่นบนรถลุง
แน่เลยเรื่องของแจ็คน่ากลัวมากอ่ะเป็นผมนะผมคงช็อกตายไปแล้วอ่ะเอ้ยกูว่ามึงฟังเรื่องของกูก่อนดีกว่าน่ากลัวกว่าเรื่องของลุงแจ็คอีกที่สำคัญนะเว้ยมันเรื่องจริงแล้วก็เกิดขึ้นไม่ใกล้ไม่ไกลนี่เองว้ายไม่ไกลมันที่ไหนวะก็ที่หลังอู่นี่ไงเฮ้ยเคยได้ยินไหมเรื่องแท็กซี่อาถรรพ์ที่หลังอู่ไม่ว่าใครก็ตามที่ไปขับแท็กซี่คันนั้นนะมีอันต้องขับรถประสบอุบัติเหตุตายโหงกันหมดเลยตายแล้วเออแล้วทำไมเฮียแกไม่เอาไปขายให้ดูแลรู้รอดวะเฮียแกเคยเอาไปขายแล้วแล้วเฮียแกก็ประสบอุบัติเหตุใหญ่นะเข้าโรงพยาบาลแถมแกยังฝันนะเพราะมีวิญญาณมาบอกว่าให้เอารถคันนั้นน่ะกลับมาแกก็เลยต้องไปซื้อรถกลับมาจอดไว้ที่หลังอู่แล้วลุงแตกอ่ะอยู่มาตั้งนานแล้วเนี่ยไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มั้งเหรอเดี๋ยวก่อนนะแล้วใครบอกมึงอ่ะไม่ต้องมีใครบอกหรอกกูนี่เจอกับตัวกูเองนะวันนั้นนะกูกับไอ้เอกไอ้เอกคู่กะมึงเอาอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเออดิพี่ส่งรถช้าตลอดอ่ะนั่งก่อนนั่งก่อนย้อมใจหน่อยเว้ยเอาคันอื่นแทนก็ไม่ได้วันนี้รถเฮียออกหมดอู่เลยอ่ะจริงๆมันก็ยังมีเหลืออีกคันนึงนะมีอีกคันอืมคันไหนพี่ก็ไอ้คันที่อยู่หลังอู่ไงคันที่อยู่หลังอู่อ๋อผมว่าเฮียไม่ให้เอาออกไม่ใช่หรออืมไอ้อาถงอาถรรพ์อะไรอ่ะมึงกลัวด้วยเหรอกลัวอะไรพี่ไร้สาระขับเองไม่เป็นไรพี่ผมเป็นคนเสนอผมขับเองดีกว่าแน่ใจโอ้พี่ไม่มีอะไรหรอกไร้สาระเอางี้เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมขับคันนี้ไปส่งพี่ที่บ้านเลยดีดีดีเขาบอกว่าเมาไม่ขับพี่ขับเองไม่เป็นไรพี่ผมเป็นคนเสนอผมขับเองดีกว่าแน่ใจโอ้พี่ไม่มีอะไรหรอกไร้สาระเอางี้เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมขับคันนี้ไปส่งพี่ที่บ้านเลยดีดีดีเขาบอกว่าเมาไม่ขับ
ผมบอกแล้วพี่ไม่มีอะไรไร้สาระนั่นน่ะดิไม่ได้มีอะไรเลยเบรกไม่อยู่อ่ะพี่เฮ้ยเอ็กเฮ้ยเบรกเอ็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 กเว่าเวลาผมไปหลังอู่ทีไรนะเห็นรถคันนั้นอ่ะผมรู้สึกวิวๆตลอดเลยอ่ะโอ้ยฉันไม่อยากอยู่อู่นี้แล้วว่าผมก็เลยเลิกกินเหล้าไม่แน่ใจว่าเอกมันตายเพราะว่าอาถรรพ์ของรถหรือว่ามันเมากันแน่พูดซะข้าไม่อยากกินเหล้าเลยว่ะเอ้าไม่ได้นะเกมยังไม่จบต้องมีคนเสียตังค์เพราะว่าฉันเนี่ยอยากกินเหล้าต่ออยู่ยอมใจอ่ะเอ้าเฮ้ยโอ้ยเหล้าหมดอ่ะไหนๆเหล้าก็หมดแล้วพี่ผมว่าเรากลับบ้านกันดีกว่าผมให้เรื่องของพี่ทรงชนะแต่คนที่แพ้เนี่ยสงสัยจะเป็นมึงนะเล่าเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะใช่ไปเลยไปซื้อเหล้ามาเลยอืมโหพี่ยังจะกินกันต่ออีกเหรอไม่กลัวผีกันบ้างเหรอไม่กลัวเว้ยมึงแหละไปเลยไปไปไปรีบไปเลยในฐานะที่กูโตสุดกูขอตัดสินให้ไอ้อาร์ตแพ้เห็นด้วยอืมแล้วคนที่แพ้เนี่ยก็ต้องเสียตังค์อืมและที่สำคัญนะต้องไปซื้อเหล้าคนเดียวด้วยไปไปไปได้แล้วไปสิไปไวเลยเอ้าช้าอีกลีลาลีลาเร็วเดี๋ยวไปกูอะไรนักหนาวะเฮ้ยหายไปไหนกันหมดวะเนี่ยพี่สองพี่แป๊กพี่พุทธเล่ามาแล้วพี่พี่สองพี่แป๊กพี่พุทธมากินเหล้าดิพี่พี่ผมไม่ตลกนะเว้ยเฮ้ยทำไมพี่หน้ามันนี่ซีดเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะมันจะเป็นอะไรไหมอ่ะจะเป็นอะไรแล้วอีกแป๊บนึงก็ไปปล่อยมันก็ได้โอ้โหลด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 เฮ้ยแต่เรื่องแกมันน่ากลัวดีว่ะน่ากลัวใช่ไหมเออฉันจำจากรายการวิทยุโอ้โหตอนแหละได้โล่งกันนะอีกปุ๊บแต่เรื่องของลุงก็น่ากลัวเนาะจริงจริงเรื่องจริงเปล่าลุงอุ้ยจริงหรือไม่จริงไม่รู้ว่ะจำเขามาเล่าอุ้ยโอ้แรงอ่ะพอกันอ่ะว่าแต่เรื่องของแกเหอะแหมเอากันใกล้ๆนี่นะนะโอ้ยทรงสนุกดีว่ะพวกเราเก่งเนาะเล่าบิวเห็นหน้ามันหน้าตอนเอามันฉับยัดรถโอ้ยหน้านี่ซีตอนมันนี่มันดึงไปไอ้ประตูหลุดโอ้ยหน้ามากเรื่องงามเอ้าเฮียมาเฮ้ยเฮียมาเฮ้ยนี่มันกี่โมงอีกยามั้งเฮียเพิ่งมาวะเพิ่งจะมาไปไหนมาเนี่ยเฮียเฮียสวัสดีสวัสดีครับเอาสวัสดีสวัสดีเฮ้ยวันเกิดใครวะเนี่ยโอ้ยไม่มีวันเกิดใครหรอกเฮียกินกันขำๆใช่ครับเออเออตามสบายแล้วกันเอ้าเฮียไปอยู่กินด้วยกันก่อนล่ะเออไม่มีอารมณ์หรอกวันนี้ลูกน้องตายคารถเลยอ่ะหัวใจวายอ่ะที่หน้าวัดเสมียนนุ่นอ๋อ
แล้วใครอ่ะเฮียไอ้อาร์ตไงโอ้ยอาร์ตหูตายแล้วน่าสงสารเนาะเฮ้ยลุงเมื่อกี้ไฟดับเลยลุงไม่เอาไฟฉายมาใช้เล่าเรื่องผีนะเว้ยผีไปฉายเนี่ยเราได้ไงวะไปไหนแล้ววะไอ้อาร์ตไอ้อาร์ตไอ้อาร์ตไปไหนไอ้อาร์ตไม่มีอู้ลุงไปลุงไปหลงกันเลยเอ้าไปแฉกันไม่หลงเลยถ้ามึงจะเล่าเรื่องแบบนี้นะว่างๆกันเลยดีกว่าผมไม่เคยเจอผีอ่ะแล้วถ้ามึงเจอผีขึ้นมามึงจะทำไงวะมีอยู่ครั้งหนึ่งผมเคยเจอผมชักเกือบตายอ่ะโคตรขี้แตกเลยป่ะเนี่ยเหม็นที่เป่งเลยมันเลยตายนี้หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยตกใจหมดเลยเฮ้ยอะไรของพี่ no! เร็วๆอีพูดเร็วๆเอ้าทำไมไม่ติดอ่ะเร็วๆสิวะโอ้ยลุงเดี๋ยวสิโอ้ยติดสิลูกติดน่าเสียวเรื่องขวางอย่างนี้ลูกเร็วเร็วสิวะเดี๋ยวเดี๋ยวทีนี้ติดละติดละติดแล้วติดแล้วโอ้ยโอ้ยเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นเคยเจอตายนั่งคุยกับคนเป็นเฮ้ยข้าก็อยู่มาจนหัวงอกไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องมาเล่าเรื่องผีให้ผีฟังเนี่ยรอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วไอ้สงเออลุงเอาไงดีมันเป็นอะไรเปล่าก็ไม่รู้กลับไปรับไปดีป่ะเออไม่เอาขนาดเราสองคนยังหนีรอดออกมาได้เลยทำไมมันจะหนีออกมาไม่ได้วะไปลุงคืนนี้ฉันขอไปนอนบ้านลุงนะโอ้ยไม่เอาโอ้ยเรื่องบ้าจริงเลยทำไมอยากอยู่คนเดียวนั่นไงอย่าโดนผีหลอกใช่ไหมเฮ้ยผีมันหลอกให้เข็ดเลยนี่ก็ยังดีกว่าอยู่คนเดียวแล้ววะไอ้ลูกอยู่สองคนมันดีกว่าอยู่คนเดียวอยู่แล้วล่ะลุงเงียบสินี่หาอะไรมาพูดหน่อยป่ะนะคุยอะไรมาก็ได้ป่ะคุยไปเลยเร็วพูดอะไรเอ้ยเห็นอย่างที่ข้าเห็นปะวะไม่มีอะไรนี่ลุงลุงยิงล้อเล่นแบบนี้ก็ถึงถีบลุงลงจากรถจริงด้วยโอเคนะโอเคไปเลยนะไปกูเห็นแล้ว
เห็นแล้วถ้าเผลอใจกลับไปรักเธอ